ถูกต้องเขาถามเราไปที่คุณสุเทพนะคะว่าคุณสุเทพพร้อมที่จะเจรจาในภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญได้แล้วก็คุณสุเทพจะหยุดชุมนุมเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นดำเนินไปตามระบอบแล้วก็ตามกรอบของประชาธิปไตยหรือไม่หมายถึงว่าถ้าพร้อมเนี่ยหลักทางท่านนายกเองก็พร้อมคือโดยหลักต้องเรียนว่าการพูดคุยนั้นมันต้องมีกรอบในการพูดคุยนะคะเพราะว่าจริงแล้วในส่วนหนึ่งนั้นที่ท่านเองก็เห็นด้วยว่าเราควรจะพูดคุยกันแต่ต้องมีกรอบแล้วก็คงต้องมีคำถามไปก่อนท่านยกมองแนวทางการเจรจาที่มันน่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบไหนคงตอบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่มีหลักสูตรสำเร็จแต่สิ่งที่ต้องทำคือการที่เราต้องค่อยพูดกันไปอาจจะมีความต่างกันหลายประเด็นแต่บางประเด็นอะไรที่คุยกันได้คือก็ให้มันให้ตีกรอบให้แคบลงแต่ท่านนายกคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุเทพเองก็ประกาศปิดประตูตายในการเจรจาแต่ตอนนี้เริ่มบอกว่าพร้อมที่จะเจรจากับนายกแต่ของที่ตัวต้องก็อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามีกรอบที่ตรงกันการที่พูดคุยกันก็เป็นไปได้แต่ถ้ากรอบของคนต่างไม่ตรงกันก็เป็นสิ่งที่ยากในการที่จะพูดคุยนะคะอย่างล่าสุดตอนเองก็เห็นด้วยกับหลักการพูดคุยหลักการเจรจาหลักสันติค่ะอย่างล่าสุดตอน